โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ผมจะมาตอบคำถามที่มีน้องในช่องถามมานะครับว่าเนี่ยถ้าสมมุติกราฟมันเป็นไซด์เวย์เราเทรดไม่ได้จริงหรือนะครับก็จากมุมมองของผมนะครับที่จริงมันตอบว่าทั้งได้และไม่ได้นะครับและผมเชื่อว่าคนที่เป็นโปรหลายๆคนก็มองคล้ายๆกันกับผมเลยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไซด์เวย์นั้นเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ที่กราฟเหวี่ยงมากๆที่มันมีไส้เทียนยาวๆนะครับแล้วก็กรอบของราคามันไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแบบเนี้ยเราเทรดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกะระยะที่เป็นกรอบบนกับกรอบล่างของไซด์เวย์ได้เวลาเราเข้าไปเทรดเนี่ยมันใช้คำว่าราคามันจะวิ่งไปชนสต็อปลอสเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่กลับกันถ้ามันเป็นไซด์เวย์ที่มันไม่ได้มีความผันผวนสูงเป็นไซด์เวย์ที่มีกรอบของราคาชัดเจนแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนี่นะครับแบบนี้มันไม่มีความผันผวนสูงแล้วก็มีกรอบของราคาชัดเจนที่เป็นกรอบบนกรอบล่างแบบนี้เราเทรดได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกะระยะได้นะครับว่าโอเคเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะไปสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะครับคือเราจะมองเห็นเลยนะครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่าราคากลับตัวลงมาเราก็จะมองเห็นเลยนะครับว่าลึกสุดมันน่าจะประมาณเท่าไหร่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปเก่งเทรดสวนกับทิศทางที่ราคาจะวิ่งได้ง่ายนะครับเช่นแบบมันขึ้นไปสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วเราก็สามารถที่จะหาจังหวะซิลลงมาได้ง่ายนะครับเพราะเราเห็นกรอบแล้วว่ามันน่าจะไปสูงสุดประมาณแค่นี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าราคาวิ่งลงมาลึกมากแล้วเราก็จะสามารถหาจังหวะเก่งหน้าบายขึ้นไปได้ง่ายนะครับเพราะเรารู้ว่ามันน่าจะลงมาลึกสุดได้ประมาณนี้เพราะกรอบมันอยู่แค่นี้กรอบล่างมันอยู่แถวๆนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นคำตอบของคำถามนี้นะครับว่าโอเคสรุปในไซด์เวย์เราเทรดได้ไหมหรือเทรดไม่ได้นะครับคำตอบคือทั้งได้และไม่ได้นะครับก็คือได้ในที่นี้คือสำหรับไซด์เวย์เฉพาะที่มันไม่เบี่ยงนะครับส่วนไซด์เวย์ที่มันเบี่ยงก็คือเราเทรดไม่ได้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.